สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่94จากตอนที่แล้วมโหสถได้ตอบปัญหาของอาจารย์เสนกะไปว่าเมื่อมีมิตรแล้วเนี่ยก็ต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้มองให้ออกว่าความคิดอ่านของมิตรน่ะเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเพื่อจะได้ตามรักษามิตรนั้นไว้มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทอาจารย์เสนกะเห็นว่าคำตอบเริ่มเข้าประเด็นจึงรวบรัดถามให้ชัดลงไปว่าเมื่อต่างฝ่ายควรได้รู้ความคิดอ่านของกันและกันน่ะฉะนั้นก็ควรจะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างให้กันและกันทราบโดยที่ไม่ควรปิดบังเลยอย่างนั้นสิมโหสถก็ตอบทันทีว่าผู้เป็นมิตรน่ะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่การจะเปิดเผยไปซะทุกอย่างน่ะก็ไม่ถูกต้องเพราะความคิดอ่านบางอย่างที่เป็นความลับก็ต้องระมัดระวังไม่ควรแพร่งพรายแก่ผู้อื่นอาจารย์เสนกะรีบรวบความชี้เป้าให้มโหสถฟันธงลงตรงๆเลยทีเดียวว่าหมายความว่าความลับของเราเนี่ยบอกใครไม่ได้เช่นนั้นสิมโหสถบัณฑิตก็ยืนยันว่าแน่นอนความลับก็ย่อมต้องเป็นความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอาจารย์ทั้งสี่เมื่อได้คำตอบที่ตนต้องการแล้วก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลยุยงว่าขณะนี้นะมโหสถบัณฑิตกำลังคิดการใหญ่หวังก่อการกบฏต่อราชบัลลังก์เท้าเธอไม่ทรงเชื่อจึงตรัสห้ามว่าท่านอาจารย์ท่านอย่ากล่าวหามโหสถอย่างนั้นเลยเราไม่เชื่อพวกท่านอีกแล้วล่ะแต่อาจารย์เสนกะได้เตรียมการเอาไว้แล้วจึงกราบทูลเสริมเพื่อยืนยันในคำของตนต่อไปว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล่าวจริงนะพระเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้กราบทูลไปนั้นเป็นความสัตย์จริงมิได้มีเจตนาจะให้ร้ายมโหสถเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ยังมิทรงเชื่อจะทรงพิสูจน์ด้วยตัวพระองค์เองก็ยังได้พระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงเงียบอยู่ครู่หนึ่งทรงใคร่ครวญถึงมูลเหตุเพื่อชั่งน้ำหนักว่าถ้อยคำของอาจารย์เหล่านั้นน่าเชื่อถือเพียงใดแต่ครั้นทรงพิจารณาเขามูลแล้วเนี่ยก็มิได้ทรงเชื่อจึงมีรับสั่งถามตามปกติว่าก็ท่านอาจารย์น่ะมีหลักฐานอะไรหรืออาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบทูลตอบในทันทีว่าขอดีชะมีแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้เนี่ยขอพระองค์ได้โปรดถามมโหสถด้วยพระองค์เองเถิดว่าความคิดอ่านที่เป็นข้อเร้นลับสมควรจะบอกแก่ใครหรือไม่เพียงเท่านี้ฝ่าพระบาทก็จะทรงเห็นด้วยกล้าว่ามโหสถน่ะมีลับลมคมในแฝงอยู่ในส่วนลึกถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะทรงทราบว่าไม่ควรจะไว้วางพระทัยในมโหสถอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำกราบทูลของอาจารย์เสนกะแล้วก็มิได้ทรงเชื่อเพราะทรงแน่พระทัยเหลือเกินว่าอย่างไรซะมโหสถบัณฑิตก็จะไม่คิดเป็นกบฏต่อพระองค์เป็นแ
แต่ในเมื่ออาจารย์เสนกะยืนยันกล้าท้าให้พิสูจน์ความจริงถึงเพียงนี้ในที่สุดท้าวเธอจึงทรงรับว่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นเราจะลองถามมโหสถดูครั้นตรัสตกลงดังนี้แล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงรอคอยโอกาสที่จะถามมโหสถบัณฑิตให้รู้แน่กระทั่งวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงภายหลังจากที่ทรงบริหารพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วท้าวเธอจึงทรงมีพระดำรัสถามเหล่าราชบัณฑิตที่มาเฝ้าพระองค์ภายในท้องพระโรงว่าท่านทั้งหลายเรานะมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อบุคคลกุมความลับที่สำคัญยิ่งไว้ภายในใจจะเป็นข้อที่ควรติฉินหรือควรสรรเสริญก็ตามเขาเหล่านั้นน่ะสมควรจะเปิดเผยความลับนี้แก่ใครจึงจะเป็นการดีขอท่านทั้งหลายจงร่วมกันวินิจฉัยปัญหานี้เถิดท่านใดนั้นอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบชิงกราบทูลก่อนใครๆว่าขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนอื่นข้าพระบาททั้งหลายนี่ใครจะทูลถามความเห็นของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะหากได้ทราบความดำริของพระองค์แล้วพวกข้าพระบาทก็จะได้กราบทูลให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะกราบทูลดังนี้ก็ด้วยประสงค์ที่จะโน้มน้าวพระเจ้าวิเทหราชให้มาเป็นฝ่ายตนซะก่อนท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงตรัสออกความเห็นว่าภรรยาใดเป็นหญิงมีศีลซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นที่รักที่เจริญใจของสามีโอนอ่อนผ่อนตามความพอใจของสามีภรรยาเช่นนั้นแหละจึงเป็นผู้ที่สามีควรไว้วางใจเปิดเผยความลับแด่นางได้โดยไม่ปิดบังข้อนี้นะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ข้าราชบริพารว่าภรรยาผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูลตามที่พระเจ้าวิเทหราชตรัสถึงนั้นทรงหมายถึงพระนางอุทุมพรเทวีนั่นเองฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าความเห็นของพระราชาเป็นฝ่ายเดียวกับพวกตนแล้วก็นึกกระยิ่มใจว่าโชคเข้าข้างเราโดยแท้คราวนี้ล่ะมโหสถจะต้องถึงคราวย่อยยับแน่จากนั้นจึงได้กราบทูลพระราชาว่าขอดีจักในข้อนี้น่ะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าสหายใดเป็นที่พึ่งได้ในยามลำบากร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยประคับประคองกันไปโดยไม่ได้นายหนีสหายผู้มีอุปการะเช่นนี้นะจึงจะเป็นผู้ควรไว้วางใจบอกความลับให้แก่กันได้โดยไม่ปิดบังพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับความเห็นของอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักถึงกับตรัสชมว่าน่าฟังทีเดียวท่านอาจารย์หากว่าเป็นเพื่อนตายกันจริงๆอย่างไรซะก็คงเก็บความลับเอาไว้ได้ครั้นแล้วจึงตรัสถามอาจารย์ปุกกุสะต่อไปว่าท่านอาจารย์ปุกกุสะล่ะเห็นเช่นไรอาจารย์ปุกกุสะรอคอยโอกาสนี้อยู่แล้วจึงกราบทูลอย่างฉาดฉานว่าพี่ชายหรือน้องชายคนใดมีจิตใจมั่นคงดำรงอยู่ในศีลเป็นผู้ประพฤติธรรม
การบอกความลับแก่พี่ชายหรือน้องชายเช่นนี้แลเป็นสิ่งสมควรยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงเห็นคล้อยตามคำของอาจารย์ปุกุสะเช่นกันครั้นแล้วจึงถามอาจารย์กามินทะเป็นคนต่อไปอาจารย์กามินทะก็ไม่รอช้ารีบกราบทูลในทันทีว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าบุตรคนใดเป็นอนุชาตบุตรสามารถดำรงวงตระกูลของบิดาไว้ได้บิดาก็ควรบอกความลับทุกอย่างแก่บุตรนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยในคำตอบของอาจารย์ทั้งสามคนเป็นเบื้องต้นเพราะคำตอบของแต่ละคนนั้นล้วนมีเหตุผลที่น่าพอใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่หลังจากนั้นเท้าเธอก็จะต้องตรัสถามอาจารย์เทวินทะและมโหสถไปตามลำดับส่วนว่าอาจารย์เทวินทะและมโหสถจะตอบอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป